เมื่อเราได้บูชาพระรัตนตรัยกันเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อจากนี้ไปตั้งใจให้แน่แน่วมุ่งตรงต่อหนทางพระนิพพานกันทุกคนนะจ๊ะให้นั่งขัดสมาธิด้วยเอาขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายให้นิ้วชี้ของมือข้างขวาจรดนิ้วหัวแม่มือข้างซ้ายวางไว้บนหน้าตักพอสบายสบายหลับตาของเราเบาๆคลอดลูกพอสบายสบายคล้ายๆกับตอนที่เราใกล้จะหลับอย่าไปบีบเปลือกตาอย่ากดลูกในตาหลับตาอย่างสบายๆแล้วก็ทำใจของเราให้เบิกบานแช่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสไร้กังวลในทุกสิ่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามให้ปลดให้ปล่อยให้วางทำใจให้ว่างว่างคราวนี้เราก็มาสมมติว่าภายในร่างกายของเรานั้นปราศจากอวัยวะไม่มีปอดตับม้ามไตหัวใจเป็นต้นสมมติให้เป็นปล่องเป็นช่องเป็นโพรงเป็นที่โล่งๆว่างๆกลวงภายในคล้ายๆท่อแก้วท่อเพชรใสๆสมมติจะเป็นปล่องเป็นช่องเป็นโพรงเป็นที่โล่งๆว่างๆกลวงภายในคล้ายท่อแก้วท่อเพชรใสๆคราวนี้เราก็มานึกถึงคำสอนของพระเดชพระคุณหลวงปู่ผู้ค้นพบวิชาธรรมกายท่านได้สรุปคำสอนเอาไว้ว่าหยุดเป็นตัวสำเร็จหยุดเป็นตัวสำเร็จคือใจที่แวบไปแวบมาคิดไปในเรื่องราวต่างๆนำกลับมาหยุดนิ่งๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดซึ่งอยู่กลางท้องของเราเหนือสะดือขึ้นมาสองนิ้วมือให้เอาใจมาหยุดมันนิ่งอยู่ที่ตรงนี้โดยให้กำหนดเครื่องหมายเครื่องหมายที่ใสสะอาดบริสุทธิ์ประดุจเพชรลูกที่เจริญในแล้วไม่มีขีดข่วนคล้ายขนแมวโตเท่ากับแก้วตาของเราแล้วก็ให้เอาใจนะตรึกนึกถึงดวงใสหยุดอยู่ตรงกลางดวงใสใสตรึกนึกถึงดวงใสหยุดอยู่กลางดวงใสใสตรึกคือนึกถึงดวงใสใสอย่างสบายสบายคล้ายๆกับเรานึกถึงสิ่งที่เราคุ้นเคยให้นึกถึงดวงใสๆอย่างสบายๆพร้อมกับประคองใจของเราให้หยุดนิ่งด้วยบริกรรมภาวนาสัมมาอรหัง
สัมมาอรหังสัมมาอรหังเรื่อยไปเลยจนกว่าใจหยุดนิ่งพอใจหยุดนิ่งมันก็จะทิ้งคำภาวนาสัมมาอรหังไปจะมีอาการคล้ายๆกับเราลืมภาวนาสัมมาอรหังแต่ใจนั้นมันจะไปฟุ้งคิดถึงเรื่องอื่นหรือเกิดความรู้สึกว่าไม่อยากจะภาวนาสัมมาอรหังต่อไปอยากจะวางใจหยุดนิ่งเฉยๆถ้าเกิดอาการหรือความรู้สึกอย่างนี้เนี่ยก็ไม่ต้องย้อนกลับมาภาวนาใหม่ให้รักษาใจนะให้หยุดนิ่งอยู่ในกลางดวงใสๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7เรื่อยไปหรือณจุดที่ใจหยุดใจนิ่งนะจ๊ะนิ่งตรงไหนก็หยุดไปตรงนั้นอย่างนั้นไปก่อนเมื่อใจนุ่มนวลควรกับการงานแล้วนะค่อยน้อมลงมาไว้ที่ฐานที่7ก็ได้ทีนี้ให้เอาใจนะหยุดนิ่งไปเรื่อยๆเมื่อมันทิ้งคำภาวนาไปแล้วนะหยุดไปเรื่อยเลยประคองไปนิ่งไปแล้วเดี๋ยวจะถูกส่วนเองถูกส่วนเนี่ยมันจะต้องถูกส่วนเองเราจะไปพยายามทำให้มันถูกส่วนเนี่ยใหม่ๆเนี่ยมันยากนอกจากเราทำจนเป็นวสีหรือชำนาญแล้วนะมันถึงจะได้เพราะฉะนั้นตอนนี้จำไว้เพียงว่าถูกส่วนต้องถูกส่วนเองเพราะถูกส่วนมันจะตกศูนย์ถ้าไม่ถูกส่วนมันก็ไม่ตกศูนย์มันหล่นวูบลงไปอย่าไปตกใจนะจ๊ะแต่บางทีมันสะดุ้งขึ้นมาเพราะว่าไม่เคยเกิดความรู้สึกอย่างนี้ก็ยอมให้มันสะดุ้งสักครั้งสองครั้งต่อไปก็จะค่อยๆคุ้นมันจะตกศูนย์ลงไปบางคนก็ไปอย่างนุ่มนวลเมื่อประคองใจไว้ไม่ให้เผลอแต่บางคนก็ไปอย่างพรวดพราดหล่นลงไปตกศูนย์ไปฐานที่6ซึ่งห่างจากกันแค่2นิ้วมือนะแล้วก็จะไปยกเอาดวงธรรมที่ตาเป็นกายมนุษย์หยาบใสบริสุทธิ์โตเท่ากับฟองไข่แดงของไก่ลอยขึ้นมาอยู่ที่ฐานที่7จะลอยขึ้นมาเป็นดวงใสใสพอจากดวงนี้ไปแล้วเนี่ยหลังจากนี้ก็ง่ายดวงใสคือดวงธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานหรือดวงปฐมมรรคเมื่อเกิดขึ้นแล้วเนี่ยการเดินทางเข้าไปสู่ภายในจึงจะเริ่มขึ้นเข้าไปสู่ภายในในเส้นทางสายกลางของพระอริยเจ้าก็จะเริ่มณจุดตรงนี้นะไปเรื่อยเลยใจก็จะนิ่งแน่นกันไปเรื่อยๆดวงก็จะค่อยๆขยายออกไปกว้างขวางใหญ่โตไปเรื่อยๆแล้วก็จะเห็นดวงศีลสมาธิปัญญาวิมุตติญาณทัสสนะผุดผ่านขึ้นมาจากที่กลางกายฐานที่7นะจ๊ะจะผ่านขึ้นมาแล้วก็จะเข้าถึงกายในกายเห็นตัวเองกายมนุษย์ละเอียดเหมือนตัวของเราเนี่ยแหละแล้วเข้าถึงกายทิพย์ทั้งหยาบละเอียดกายรูปภพหยาบละเอียดกายอรูปภพหยาบละเอียดกายธรรมโคตรภูหยาบละเอียด
กายธรรมโสดาบันหยาบละเอียดกายธรรมพระสกิทาคามีหยาบละเอียดกายธรรมพระอนาคามีหยาบละเอียดแล้วก็กายธรรมพระอรหันต์หยาบละเอียดทั้งหมด18กายเป็นแผนผังของชีวิตติดๆกันมาตั้งแต่ปฐมชาติจะได้เกิดมาเป็นมนุษย์ติดมาเลยกายสุดท้ายคือกายธรรมอรหันต์เป็นเป้าหมายของชีวิตนะจ๊ะเพราะฉะนั้นจับหลักตรงนี้ให้ดีว่าจะต้องเดินแบบนี้ผิดแบบจากนี้ไปไม่ได้ทีนี้ที่มันยากนะมันยากตรงหยุดแรกหยุดแรกของใจเนี่ยมันจะยากสักนิดเพราะว่าเราไม่คุ้นเคยกับการฝึกใจให้หยุดให้นิ่งเราคุ้นจากการปล่อยใจให้คิดในเรื่องราวต่างๆเรื่องคนเรื่องสัตว์เรื่องสิ่งของธุรกิจการเงินการศึกษาเล่าเรียนเรื่องครอบครัวหรือเรื่องอะไรที่มันนอกเหนือจากนี้นะเราคุ้นเคยอย่างนี้เพราะโลกหล่อหลอมให้เรามีชีวิตอย่างนี้เนี่ยตั้งแต่ตื่นนอนมาก็เริ่มคิดแล้วคิดกันเรื่อยไปเลยตั้งแต่เรื่องบริหารขันธ์ 5เรื่องรับประทานอาหารเรื่องขับถ่ายล้างหน้าแปรงฟันล้างเนื้อล้างตัวแต่งเนื้อแต่งตัวจะไปโรงเรียนไปทำงานไปถึงที่โรงเรียนก็คิดกันเรื่องเรียนกันถึงที่ทำงานก็คิดเรื่องทำงานเรื่องทำมาหากินกันไปนะพบปะผู้คนในทุกระดับทีเดียวเจอปัญหาเจอแรงกดดันก็จะต้องคิดหาวิธีแก้ปัญหาของชีวิตโดยสติโดยปัญญาก็คิดกันอยู่ไปเรื่อยๆโลกทั้งโลกนี้มวลมนุษยชาติถูกหล่อหลอมให้เอาใจเนี่ยมันไปคิดในเรื่องราวต่างๆเพราะฉะนั้นเนี่ยใจจึงหยุดไม่เป็นไม่รู้จักเลยว่าหยุดใจเป็นอย่างไรและก็ไม่เคยมีความเฉลียวใจหรือฉงนใจว่าจุดที่ปลอดความคิดแต่มันมีจริงแล้วก็ดีจริงไม่เคยคิดเลยจะมีตรงนี้เนี่ยที่ปลอดความคิดและณที่จุดที่ปลอดความคิดจะให้สิ่งที่เราปรารถนาคือความสุขที่แท้จริงความเบิกบานใจความเป็นอิสระความเป็นตัวของตัวเองความเข้าใจเรื่องราวของชีวิตของสรรพสัตว์สรรพสิ่งทั้งหลายเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องโลกเรื่องของชีวิตเรื่องของจักรวาลเรื่องการดำเนินชีวิตเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อใจถูกหล่อหลอมอย่างนั้นมันจึงคุ้นเคยกับสิ่งเหล่านั้นมันเลยยากสักนิดหนึ่งในการที่จะหยุดใจหยุดแรกให้ได้ยากตรงหยุดแรกนี่แหละเพราะฉะนั้นบริกรรมนิมิตกับบริกรรมภาวนาจะช่วยเราได้ตรึกนึกถึงภาพเป็นดวงแก้วเป็นองค์พระเป็นสิ่งที่เราคุ้นเคยที่เมื่อนึกแล้วใจเราจะสะอาดบริสุทธิ์เกลี้ยงเกลาไม่มีความโลภความโกรธความหลงความกำหนัดยินดีในกามความพยาบาทความคิดเบียดเบียน
จะต้องเป็นวัตถุสิ่งของอย่างนั้นยิ่งตรึกหรือเอามาผูกพันแล้วใจยิ่งบริสุทธิ์เพราะฉะนั้นใจของเราในตอนแรกเนี่ยมันจะเหมือนม้าที่พยศดังนั้นจึงต้องมีหลักในผูกเอาไว้โดยบริกรรมนิมิตกับบริกรรมภาวนาใหม่ๆมันก็แวบไปคิดในสิ่งที่เราคุ้นเคยแต่ต่อไปมันก็จะค่อยๆเชื่องเข้าเชื่องเข้าจากฟุ้งมากก็มาฟุ้งน้อยจากฟุ้งหยาบก็มาฟุ้งละเอียดแล้วก็จากฟุ้งละเอียดก็มาไม่ค่อยฟุ้งมันก็จะหยุดจะนิ่งได้เพราะนั้นก็ต้องอาศัยความเพียรความพยายามแล้วก็ทำให้มันถูกหลักวิชาให้มีสติมีความสบายคือทำอย่างสบายสบายมันจะได้ไม่เบื่อหน่ายจะได้สบายจะได้มีความสนุกสนานเหมือนเป็นงานที่สำคัญของชีวิตคล้ายๆกับการเล่นสนุกสนานในทางโลกอย่างนั้นแต่นี่มันมาในทางธรรมเพราะฉะนั้นต้องมีสติสบายสติคือเราจะต้องรู้ตัวของเราอยู่ภายในตัวไม่ใช่ปล่อยไปคิดเรื่องอื่นอย่างนั้นก็เรียกว่าขาดสติไม่ใช่มัวไปเพลิดเพลินคิดเรื่องอื่นปล่อยใจไปเรื่อยคิดเรื่องเดียวเหมือนกันแต่มันเรื่องอื่นที่ไม่เกี่ยวกับตัวของเราออกห่างจากศูนย์กลางกายออกห่างจากกายเราดังนั้นเขาเรียกว่าการสติเพราะฉะนั้นสติของเราเนี่ยจะต้องอยู่ที่ศูนย์กลางกายเนื่องจากเป้าหมายของเราเราจะดึงใจกลับมาอยู่ที่ตั้งดังเดิมก็ที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ดังนั้นสติต้องอยู่ภายในตัวของเราในกลางท้องเนี่ยจะมีง่ายซึ่งอาจจะเริ่มต้นจากปากช่องจมูกหัวตากลางกักศีรษะเพดานปากช่องปากที่อาหารสำลักกลางท้องฐานที่6หรือยกขึ้นมา2นิ้วมือฐานที่7สติจะต้องอยู่ในวงกายยาวาหนาคืบกว้างศอกไม่ว่าเราจะเริ่มต้นมาจากภายนอกเพียงไรก็ตามตอนสุดท้ายจะต้องกลับเข้ามาอยู่ภายในตัวของเรานี่แหละให้มีสติมีความสบายอย่าให้มันตึงเกินไปอย่าให้หย่อนถ้าตึงไปเนี่ยเราสังเกตเปลือกตาลูกในตามันจะหนักนิ้วกระดกไหล่ก็ยกท้องก็เกร็งเมื่อยไปทั้งเนื้อทั้งตัวมึนซึมตึงอย่างนั้นเรียกว่าไม่สบายถ้าหย่อนเกินไปมันก็เผลอไปคิดเรื่องอื่นฟุ้งซ่านไปเรื่อยจะต้องมีสติมีความสบายแล้วก็ต้องสม่ำเสมอรักษาจังหวะหรือความต่อเนื่องของสติกับสบายนะให้มันต่อเนื่องกันไปเหมือนดูภาพยนตร์ก็เรื่องเดียวนะที่ฉายเรื่องดวงแก้วฉายเรื่ององค์พระทั้งเรื่องมีแต่เรื่องดวงแก้วใส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 ไปเรื่อยๆแต่ทั้งเรื่องมีแต่พระแก้วใส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 ไปเรื่อยๆเลยตลอดทั้งเรื่องม้วนเดียวจบอย่างนี้เรียกว่าสม่ำเสมอแล้วก็หมั่นสังเกตเวลาเราเลิกนั่งสมาธิแล้วก่อนเลิกสัก5นาทีทบทวนดูนะลูกนะว่าวันนี้เรานั่งดีเพราะอะไรให้สังเกตทีเดียวว่าเราประคองใจอารมณ์ดีมาตั้งแต่ก่อนนั่งหรือเปล่าอารมณ์ดีอารมณ์เดียวอารมณ์สบายอย่างต่อเนื่องมาก่อนนั่งหรือเปล่าพอมาถึงเวลานั่งแล้วอานิสงส์จากการที่รักษาอารมณ์ดีอารมณ์เดียวอารมณ์สบายมันก็มาส่งผลตอนที่เรานั่งแล้วก็เวลาเรานั่งเรามีสติมีความสบาย
มีความสม่ำเสมออย่างนี้ไหมให้สังเกตแล้วก็จำเอาไว้ในคราวต่อไปเราก็จะทำโดยวิธีการอย่างนั้นแหละหรือวันนี้เรานั่งไม่ดีใช้5นาทีนะเราสังเกตว่าวันนี้เราตั้งใจมากเกินไปไหมเราทำถูกหลักวิชาหรือเปล่ากดลูกในตาลงไปตั้งใจเกินไปเพียรจัดหรือว่าย่อหย่อนสังเกตดูพอสังเกตเราพบข้อบกพร่องของเราแล้วคราวต่อไปเราก็จะได้รีบแก้ไขอย่าปล่อยให้มันผ่านไปแก้ไขฝึกฝนกันไปอย่างนี้นะลูกนะเดี๋ยวเราก็จะสมหวังมันยากตรงหยุดแรกนี่แหละอย่าท้อซะก่อนต้องใจเย็นๆใจใสๆถ้ารักที่จะเข้าถึงธรรมรักที่จะช่วยตัวของเราเองให้พ้นทุกข์ให้เข้าถึงความสุขที่แท้จริงรักที่จะศึกษาความรู้ภายในเราก็จะต้องมีความเพียรแล้วเราก็จะต้องทำทุกวันให้สม่ำเสมอไม่ทำก็ไม่ได้เนื่องจากเราเข้าใจชีวิตอย่างดีแล้วอะหมองกับใสดูเหมือนว่าจะคอยควบคุมชีวิตของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าเราจะตื่นหลับฝันกินนอนเที่ยวนั่งนอนยืนเดินอาบน้ำล้างหน้าแปรงฟันเหยียดแขนคู่แขนในทุกอิริยาบถอยู่ในความควบคุมของหมองอสัยทั้งสิ้นความใสก็คือฝ่ายบุญเขาดูแลอยู่ความหมองน่ะฝ่ายบาปเขาดูแลชิงช่วงช่วงชิงกันอยู่ทุกวี่ทุกวันทุกอนุวินาทีจนกระทั่งถึงวาระสุดท้ายก็ยังชิงช่วงแล้วก็ช่วงชิงกันไปถ้าผ่องใสไม่เศร้าหมองก็ชิงช่วงไปสู่สุคติถ้าเศร้าหมองไม่ผ่องใสก็ชิงช่วงไปสู่ทุคติแม้ไปสู่สุคติทุคติแล้วก็ยังไปชิงช่วงกันต่อกันอยู่อีกในนั้นแหละตลอดเวลาเลยไปอยู่ในทุคติบุญก็พยายามจะไปช่วยช่วยอยู่ตลอดเวลาเมื่อได้ช่องก็ช่วยขึ้นมาเขาก็พยายามจะดึงลงไปอีกมันก็สลับกันไปอย่างนี้แหละทุกอนุวินาทีเราจะหนีความหมองกับความใสไม่พ้นเลยเมื่อเราเข้าใจอย่างนี้ดีแล้วต้องรักตัวของเราเองนะลูกนะรักตัวของเราเองแต่ไม่จะเห็นแก่ตัวคือรักตัวของเราเนี่ยให้มันบริสุทธิ์ให้มันมีความสุขตลอดเวลาสิ่งที่ผ่านมาทางตาหูจมูกลิ้นกายใจมันมีทั้งดีและชั่วซึ่งเราก็จะต้องเลือกเอาว่าจะเอาสิ่งไหนผ่านทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจให้เข้ามารวมอยู่ภายในศูนย์กลางกายฐานที่7มันก็อยู่ที่ตัวของเรานี่แหละจะไปเอามาอย่างไรเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องเข้าใจนะจ๊ะศึกษาเรื่องนี้เอาไว้ให้ดีแล้วก็จะมีผลมาถึงการปฏิบัติธรรมทำให้เราหยุดได้หรือไม่ได้หยุดแรกนี่จึงสำคัญมากถ้าหยุดแรกได้หยุดสองก็ได้หยุดในหยุดก็ได้หยุดสามก็ได้หยุดในหยุดหยุดในหยุดก็ได้หยุด4หยุด5หยุด6หยุดก็ไปเรื่อยๆเลยหยุดนี่แหละเป็นตัวสำเร็จ
ตั้งแต่เบื้องต้นจนกระทั่งเป็นพระอรหันต์พระเดชพระคุณหลวงปู่ผู้ค้นพบวิชาธรรมกายท่านยืนยันเอาไว้อย่างนี้นะเช้านี้ให้ลูกทุกคนพยายามฝึกฝนใจให้หยุดให้นิ่งให้ได้นะลูกนะหยุดให้ดีทีเดียวจะนึกเป็นภาพก็ได้หรือจะนึกเป็นเสียงคือสัมมาอรหังก็ได้หรือจะเอาทั้งสองอย่างควบคู่กันไปใครถนัดอย่างไหนก็เอาอย่างนั้นนะจ๊ะว่ากันตามถนัดแต่อย่าให้ขัดหลักวิชากันละกันหรือจะนึกถึงดวงใสๆเป็นสิ่งที่แทนอิจฉาธรรมกายหรือจะนึกถึงพระเดชพระคุณหลวงปู่ของเราก็ได้ให้อยู่ในใจนะแล้วก็ทำใจหยุดใจนิ่งใจใสใสใสต่างคนต่างทำกันไปเงียบๆนะลุงนะ